MINAI แรงประเดิมฤดูล่ารางวัลกวาดชัยชนะจากหลายสถาบันทั่วโลก MINAI แรงประเดิมฤดูล่ารางวัลกวาดชัยชนะจากหลายสถาบันทั่วโลกถือเป็นการกวาดชัยชนะครั้งสำคัญเริ่มต้นฤดูล่ารางวัลสำหรับภาพยนตร์ดราม่าครอบครัวผลงานล่าสุดส่งตรงจากค่ายหนังคุณภาพ A24 เรื่อง MINARI หลังจากที่สื่อยักษ์ใหญ่หลายสำนักต่างเทคะแนนรีวิวบวกในระดับสูงสุดจนยืนหนึ่งในเว็บไซต์ Rotten Tomato ที่ 100% เต็มรวมถึงคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนที่ผ่านมาซึ่งชนะทั้งออดียนอวอร์ดและแกรนด์เจอรี่พรีเซมินารีกระแสของ MINARI ยังคงแรงต่อเนื่องจนสามารถกวาดรางวัลความยอดเยี่ยมจาก30เวทีรางวัลของสมาคมนักวิจารณ์และสถาบันภาพยนตร์ต่างๆที่กำลังเริ่มทยอยประกาศผลรางวัลกันออกมาทันทีที่เริ่มต้นฤดูรางวัล MINARI ติดโผท็อป10ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของปีจากอเมริกันฟิล์มอินสติทิว AFI และBoston Online Film Critic Association BOFCA 2020 คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก New York Film Critic Online Award ก่อนจะเป็นผู้ชนะอีก2สาขาจาก National Board of Review ในสาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมินารีรวมทั้งชนะรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมและดนตรีประกอบยอดเยี่ยมจาก Boston Society of Film Critics Award และล่าสุดยังทะลุเข้าชิงถึง6รางวัลบนเวทีฟิล์ม Independent Spirit Award รวมถึงรางวัลใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนับได้ว่าเป็นการประเดิมฤดูรางวัลที่งดงามของ MINARI ก่อนจะถึงการประกาศรางวัลจากสถาบันภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่อย่างลูกโลกทองคำและออสการ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น MINARI บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวเกาหลีครอบครัวหนึ่งที่หอบเอาความหวังจะตั้งต้นชีวิตใหม่บนแผ่นดินอเมริกาในยุคช่วง80พวกเขาเริ่มต้นจากการเป็นชาวสวนชาวไร่บนดินแดนที่ไม่คุ้นเคยพร้อมกับต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้คนและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเกาหลีโดยสิ้นเชิงมินารีเหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาต้องพบกับบททดสอบของการไขว่คว้าความฝันกับการทบทวนรกรากของตนเองไปพร้อมๆกันภาพยนตร์ได้นักแสดงคุณภาพอย่างสตีเฟนยอนจากซีรีส์ Walking Dead Burning และ OKJ ร่วมด้วยนักแสดงยอดฝีมือเจ้าของรางวัลอย่างยุนยอจองจาก The Housemaid และ The Taste of Money และฮันเยรินักแสดงเชื่อดังเจ้าของผลงานซีรีส์อย่าง Hello My 28 of Youthเลิฟไกด์ฟอร์ดัมปีสและแอสวันคอหนังชาวไทยเตรียมพิสูจน์ความยอดเยี่ยมในผลงานสุดยอดภาพยนตร์ที่ทั่วทั้งโลกยกให้เป็นที่สุดของปีนี้ MINARI 18มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ยิ่งยงเคลียร์ชัดปมโฆษณาเท็จถังเช่ายันไม่ได้หมายเรียกมั่นใจในคุณภาพกว่า10ปียิ่งยงออกโรงชี้แจงชัดปมโฆษณาเท็จสรรพคุณถังเช่ายันไม่ได้หมายเรียกจากเจ้าหน้าที่มั่นใจคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.เข้าจัดการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ถังเช่ารายหนึ่งที่มีดารานักร้องเป็นพรีเซนเตอร์ปวดอ้างสรรพคุณรักษาโรคทางสื่อต่างๆทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการรักษาโรคอย่างถูกต้องนั้นอ่านข่าวอย.ลงดาบถังเช่ายี่ห้อดังโฆษณาสรรพคุณเท็จหลอกลวงปรับช่องละ500,000
อ่านข่าวออกหมายเรียกยิ่งยงโฆษณาเท็จสรรพคุณถังเช่าขยายผลดาราต่อมาเมื่อวันที่30มกราคม2564พนักงานสอบสวนกิโลกรัม4บก.ป.ค.บ.ได้ทำการออกหมายเรียกนายประยงบัวงามหรือยิ่งยงยอดบัวงามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังและทางบริษัทผู้ผลิตภัณฑ์มารับทราบข้อกล่าวหาในฐานความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ. 2522ล่าสุดยิ่งยงยอดบัวงามโพสต์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้รับสายตอนที่ทุกท่านโทรมาหาผมเนื่องจากติดภารกิจบางประการและผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ห่วงใยผมพี่น้องครับโดยตอนนี้หมายเรียกที่สื่อพูดถึงก็ยังไม่มีมาถึงผมเลยแต่สื่อบางฉบับก็ลงข่าวไปแล้วโดยที่หมายเรียกยังไม่มาเลยซึ่งตอนนี้ขอชี้แจ้งเบื้องต้นว่าจากข่าวที่ปรากฏอยู่ในสื่อขณะนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดถังเช่าผสม UC2 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดถังเช่าผสม UC2 ซึ่งถูกกสทชดำเนินการปรับจากสาเหตุมีเนื้อหาโฆษณาเกินจริงนั้นทางบริษัทผู้ผลิตสินค้าได้รับแจ้งจากบริษัทโฮมช้อปปิ้ง1ซึ่งเป็นผู้จัดทำและออกอากาศเนื้อหาโฆษณาทางช่องดาวเทียมว่าได้ดำเนินการระงับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นและดำเนินการชำระค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทางบริษัทผู้ผลิตสินค้าได้ตกลงทำความเข้าใจกับบริษัทโฮมช้อปปิ้งผู้จัดทำเนื้อหาและโฆษณารายการขายสินค้าทางช่องทางดาวเทียมเคเบิลทีวีและสื่ออื่นๆทุกประเภทให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้เนื้อหาการโฆษณาอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดดังที่หน่วยงานอย.และกสทช.ได้ออกหนังสือเตือนมาสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ซึ่งมีหนังสือแจ้งเตือนในส่วนของเว็บไซต์ทางบริษัทได้มีหนังสือชี้แจงและตอบรับการระงับโฆษณาไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2563ทั้งนี้ในสื่อต่างๆที่ออกอากาศในช่องทางดิจิตอลทีวีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการทายอินสินค้าในรายการหรือสปอตโฆษณาทางบริษัทมีเอกสารที่ได้รับคออนุญาตจากอย.ครบถ้วนทั้งหมดทุกสื่อโฆษณาบริษัทยังคงยึดมั่นในการดำเนินงานใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังเช่นที่เป็นมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีจึงขอให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยที่บริษัทได้ปฏิบัติและยึดถือความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ เสียวฟ้าวโพสต์ซึ่งถึงพี่ชายถาม29คืออะไรขอโทษเพื่อนดาราพี่โทรหาแฟนหวยถามเลขเด็ดพี่ชายซึ่งมากเสียวฟ้าวช่วยพี่สุดแรงโพสต์คลิป29มีอะไรเป็นกำลังใจให้เต็มที่พี่ชายอยากทำตามความฝันความสุขที่แท้จริงเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โพสต์คลิปถามฟ้าวเฟี้ยวพี่ชายปรึกษาใครหรือยังอะไร29ปล่อยอะไรถามใครหรือยังพี่ชายก็ตอบว่าปล่อย MV คาถาวันที่29ฤกษ์งามยามดีมหาทรัพย์ไม่พลาดเฟี้ยวฟ้าวไม่ฝันก็ถูกหวยลั่นไม่ได้นอนแน่คืนนี้นำเงินสร้างถ้ำทั้งนี้ในคลิปช่วยพี่ชายเต็มที่โปรโมทเพลงใหม่พร้อมชวนแฟนคลับไปร่วมเต้นชาเลนจ์ใน TikTok พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งถึงพี่ชายด้วยว่าคาถาชาเลนจ์คืออิ่มต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดารานักแสดงหลายคนเลยเนื้อที่พี่ชายโฟอัลฟอโทรหามีใครบ้างดูตอนท้ายในนี้นะคะแต่ยังไงแล้วอิ่มก็รักพี่ชายคนนี้มากเพราะเขาอยู่เคียงข้างอิ่มเสมอและ
เลี้ยงดูน้องสาวคนนี้ตั้งแต่อิมเป็นเด็กจวบถึงปัจจุบันนี้ด้วยความรักบริสุทธิ์ที่แท้จริงโดยพี่ชายก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงน้องสาวสุดรักเช่นกันว่าอ่านแล้วซึ้งมากเลยอ่ะรักนะคะโดยน้องสาวก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าตัวเองยังไงอิมเป็นกำลังใจให้เต็มที่เนื้อพี่ชายอยากทำเลยความฝันมุ่งไปหนูเชียร์ทุกคนที่มีความฝันรวมถึงพี่ชายนี้แหละความสุขที่แท้จริงอย่างก็ตามมีแฟนหวยเข้ามาถามหาเลขเด็ดด้วย